สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะนิดก็มาพามาชมนะคะการติดตามผลงานนะคะของหมอดินอาสานะคะซึ่งนิดก็เป็นหมอดินอาสานะคะประจำหมู่บ้านสรศรีเรานะคะนิดก็มาฟังนะคะก็วันนี้นะคะก็มีนัดประชุมหมอดินอาสานะคะตำบลบ่อแก้วเรานะคะนิดก็มากับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็คณะหมอดินนะคะตำบลบ่อแก้วหลายท่านนะคะซึ่งหลายบ้านมี14หมู่บ้านนะคะค่ะเราก็จะวันนี้นะคะนัดหมายทำภารกิจอะไรนะคะแล้วก็มาติดตามชมกันนะคะว่าเราจะทำภารกิจอะไรในวันนี้นะคะในหมอดินนะคะตำบลเรานัดมาวันนี้นะคะตำบลบ่อแก้วเรานะคะมีงานอะไรบ้างเราก็จะมาติดตามชมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะก็ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกท่านก็มาร่วมประชุมด้วยนะคะวันนี้คุณแจกประเทศถึงหลายสูถ่ายเป็นบอบาดาลโซล่าเซลล์ศูนย์แรงการเกษตรโครงการละ500,000 บาทต่อมีโครงการจะมีแต่ผู้ใดลงมาผู้ใดอะไรไหมขอให้มีไปนาตั้งแต่15 ไร่ขึ้นไปไม่ต้องมีสมทบแล้วก็ไม่ต้องร่วมกลุ่มไม่ต้องเอาคนเดียวแต่พอแล้วเนี่ยห้ามให้หมู่ใจทำไรต้องห้ามเลยต้องให้หมู่ใจน้ำครับเขาเป็นแทนที่ไม่น่าเลยเป็นจัดการของอาชีวะไม่พอไม่ได้ไม่ยับกับมอผลโครงการมีโครงการมี68กับ69ถ้าไม่ได้68 ไป 69เนาะคือพอจะเป็นไงครับเลยโครงการมีหน้าเราคนแค่นปลาพันเนี่ย2 มิลลิลิตรแล้วมีแขนตัวละเซลล์พับจบประมาณต่อทอดจัดแท่นลงไปให้น้ำมาพร้อมอันนี้คือการเกษตรนะถ้าสมมุติที่เราไม่พอไม่คิดได้หรอกเราจะขอเรื่องใดถ้าเออถ้าสมมุติเรามีใบนาไม่ครบ15 ไร่เรามี10 ไร่ดึงข้างเทียมมาอีก5 ไร่ครับแต่ว่าคนข้างเทียมเนี่ยมีสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็ใบนา3 อย่างนะก็คุณพยานให้ระหว่างผู้ในโครงการทุกคนจากที่บ้านมีเจ้าของบ่อนบ่อนอินสารได้เลยเห็นว่าอันนี้ไม่จำกัดบ่อไม่จำกัดผมงานที่ทางการได้ส่งให้เป็นงบกลาง500,000 บาทอันที่แรกค่ะอันที่แรกไปแล้วแม่จะบอกตัวไหนแม่งานอันที่ข้ากันไปเสนอที่บ้านเมื่อเมื่อไหร่เดือนที่2เดือนที่แล้วที่นี่อ๋อต้องถ้าว่าโครงการจะให้เจ้าไปแล้วไม่ต้องสมทบแล้วก็ไม่ต้องรวมกลุ่มเป็นบล็อกให้คนเดียวบล็อกไม่ค่ะต้องคุมกระแสในการไหนก็ไปสามคนสี่คนกันนะการสามคนไปคนละคนกันอันนี้เสียอะไรนะคุณแค่ที่แค่ได้คุณไปพัฒนาอะไรประเทศจะมาเนาะครับนี่ให้ดูตรงนี้มีอะไรบ้างคะนายกต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะมีแบบฟอร์มให้กรอกว่ายังไงแบบฟอร์มก็มีไปเอากับน้ำแกงก็ได้ที่ห้องมอบความช่างเลยล่ะมีแบบฟอร์มต้องของลูกจ้างเนี่ยเป็นของที่ข้างล่างข้างล่างลูกจ้างต้องคุยกับบ้านเป็นเดือนแรกต้องคุยกับได้ถือว่าเจ้าของลูกจ้างยังต้องคุยกันเจ้าของคือข้างบนตัวนี้แอนต้องคุยกันค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวนี่จะไปขยายโครงการดีๆแบบนี้ค่ะท่านนายกก็จะไปเสนอที่หมู่บ้านนะคะพอดีเนาะวันนี้เราก็มาประชุมของหมอดินนะคะกลับไปก็จะได้ประสานสัมพันธ์หรือว่าต้องจะถึงวันที่30 กันยายนนี้อ๋อค่ะได้ค่ะเปิดทางจะเปิดอยู่ตรงนี้แหละหมายถึงเอกสารที่เราใช้สำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ใบที่ล่ะคะสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเจ้าของที่นั่นล่ะค่ะชื่อตรงกันนะค่ะคิดว่าไปนาเป็นของพ่อเขาแม่ตรงนี้ทำโรงงานแต่พ่อแม่เสียไปอยู่ไม่ได้นะต้องเปลี่ยนชื่อก่อน
แต่ถ้าใบนาเป็นของแม่นี้ต้องใช้สำเนาของแม่อย่างเดียวใช่ไหมคะของแม่อย่างเดียวนะคะตามใกล้แม่ด้วยได้ค่ะแต่ลูกเป็นคนเสนอค่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะชื่อของพ่อกับแม่ต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนชื่อก่อนความหมายใบที่ต้องเป็นของตัวเองเท่านั้นใช่ไหมคะค่ะสรุปนะคะอันนี้เป็นโครงการใหม่ๆนะคะโครงการดีๆนะคะแม่เป็นคนลงนามค่ะค่ะตรงนี้นะไม่จำกัดของงบกลางเขาพ่อกับแม่ที่ส่งได้ค่ะปี68 69ก็ถึงนี้แหละเขาไม่ได้ปี68 69ค่ะแล้วโครงการจะมีไปเรื่อยๆได้ไหมแต่ว่าถ้าใครส่งก่อนก็มีสิทธิ์ใช่ไหมคะใช่ๆค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆนะคะของที่ท่านนายกนะคะเสนอมานะคะเรื่องแคลนเพราะหน้าแล้วเนี่ยเป็นคนชาวบ้านชาวนาเนี่ยแคลนเรื่องน้ำมากที่สุดใช่ค่ะแคลนก็ให้น้องเอาด้วยไปบอกต่อๆได้บริการได้ค่ะพื้นที่นาได้บริการได้พื้นที่นาเนาะโอเคเนาะทำเป็นอะไรอันต้องใจขอบคุณค่ะขอบคุณท่านนายกนะคะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับข่าวดีจากท่านนายกที่ท่านนายกเรียนให้ทราบแล้วนะคะว่ามีโครงการดีๆนะคะมีโครงการดีๆของภาครัฐใช่ไหมคะท่านนายกมาสนับสนุนนะคะของเกษตรกรเรานะคะมีโครงการดีๆคือขอเจาะน้ำบาดาลใช่ไหมคะเจาะน้ำบาดาลค่ะเจาะน้ำบาดาลนะคะติดแผงโซลาเซลล์สู่แหล่งการเกษตรนะคะเป็นรายบุคคลนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากใช่ไหมนะคะ 20,000 ลิตรค่ะอันนี้เป็นข่าวใหม่ค่ะที่น่ายินดีนะคะโดยแยกข่าวโดยท่านนายกนะคะค่ะก็ค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะคะนี่ก็จะกระจายข่าวนะให้เกษตรกรนะคะตำบลบ่อแก้วเราได้รับทราบนะคะว่าตำบลบ่อแก้วเรามีโครงการดีๆแบบนี้นะคะก็นี่ก็จะประชาสัมพันธ์นะคะให้ผู้ใหญ่ประชาสัมพันธ์นะคะทางฝ่ายหมอดินเรานะคะก็จะมีโครงการดีๆนะคะของเจาะน้ำบาดาลนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ดินมาประชุมของหมอดินอำเภอตำบลบ่อแก้วเรานะคะก็มีเรื่องดีๆนะคะท่านนายกเรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าจะมีโครงการนะคะโครงการเจาะบ่อบาดาล นะคะติดแผงโซลาร์เซลล์เป็นรายบุคคลของเกษตรกรนะคะที่ใครอยากได้แบบว่าไว้ใช้น้ำนะคะฤดูแล้งนะคะถ้าใครขาดแคลนน้ำนะคะนี่ก็ค่ะอาจจะยื่นโครงการนะคะก็จะใช้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ใบที่นะคะแต่ว่าใบที่ต้องเป็นชื่อของตัวเองเท่านั้นนะคะก็ค่ะขอบคุณโครงการดีๆค่ะที่ท่านนายกแนะนำมาในวันนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะค่ะอย่างที่ท่านนายกเรียนไปนะคะนี่ก็เพิ่งได้รับข่าววันนี้นะคะวันนี้นัดประชุมหมอดินตำบลหมอแก้วนะคะก็ได้เรื่องราวดีๆนะคะขณะที่รอนะคะรอเจ้าหน้าที่นะคะจากจังหวัดนะคะของสกลนครนะคะโครงการหมอดินอาสานะคะนี่รอนะคะรอเจ้าหน้าที่นะคะออกมานะคะก็ท่านนายกก็มาแจ้งข่าวดีก่อนนะคะโครงการดีๆนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณโครงการดีๆของท่านนายกนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วนะคะมาแจ้งข่าวนะคะค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของชาวเกษตรกรนะคะตำบลบ่อแก้วเรานะคะถ้าใครนะคะสนใจนะคะก็ยื่นโครงการได้นะคะที่อบต.บ่อแก้วเรานะคะหรือว่าแถวอื่นก็ติดต่อท่านนายกนะคะประจำตำบลตัวเองได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วถ้าท่านทาง